รีวิววิธีการลงทะเบียน Thailand Pass แบบลงแล้วผ่านไม่เออร์เรอร์ถ้าเพื่อนๆทำแล้วผ่านเนี่ยมันจะขึ้นกรอบแบบนี้ขึ้นมาบันทึกข้อมูลสำเร็จเป็นเครื่อหมายถูกในวงกลมสีเขียวหลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับผลการอนุมัติและข้อมูล Thailand Pass ในรูปแบบ QR code <c odes> ก็คือส่งมาให้ทางอีเมลก็ถ้าเป็นของชาวต่างชาติก็เหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นคาว่า success แล้วก็เราก็จะได้อีเมลแบบนี้มา ตอนแรกๆของคนไทยยังไม่มาเพราะเขาบอกว่ามีการกรอกเข้ามาเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็มานะครับก็คืออีเมลภาษาไทยแบบนี้ส่งมาว่าการลงทะเบียนของท่านในระบบ Thailand Pass อันนั้นคือหัวข้อแล้วก็ Thailand Pass ได้รับการลงทะเบียนของท่านแล้วโปรดรอ,อการพิจารณาภายใน7วันทําการดังนั้นต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย7วันเลยทําการนี้ถ่าวอาทิตย์เขาทํางานหรือเปล่าเนี่ยโดยผลการลงทะเบียนของท่านจะถูกส่งมายังอีเมลนี้ แล้วอันนี้มาจากระบบอัตโนมัติตอบกลับไม่ได้กับเทคนิคมันก็มีอยู่แค่ว่าที่มันเออร์เนี่ยเพราะว่าตรงช่องที่เรากรอกหมายเลขพาสปอร์ตเนี่ยเราจะต้องใส่เว้นวัดเอาไว้1ช่องจะเป็นด้านหน้าก็ได้ด้านหน้าหมายเลขพาสปอร์ตหรือจะเป็นตรงกลางก็ได้หรือเป็นข้างหลังก็ได้อย่างเช่นนะพาสปอร์ตของคนไทยมันก็เป็น ac 9ก้าเก้าเก้าแปด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 อะไรงนี้ใช่ไหมก็คือ AC แล้วตามด้วยตัวเลขเจ็ดตัวเนี่ยก็เป็น AC แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตัวเลขเจ็ดตัวก็ได้หรือจะเว้นวรรคแล้วก็ AC แล้วก็ตัวเลขเจ็ดตัวก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวทำให้ดูในตัวอย่างอันนี้คือหน้าเว็บของ Thailand Pass tp.consular.go.th นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็นี่เป็นเวอร์ชันหลังจากที่เราได้รู้ปัญหาแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมาแล้วคิดว่าน่าจะอธิบายได้ดีขึ้น พอเข้ามาแล้วเขาก็ให้เลือกคนไทยกับคนต่างชาติก็คือนอนไทยใช่ไหมวันนี้เราก็จะเลือกคนไทยพอตัวอย่างที่แล้วเราเป็นเวอร์ชันเออร์เรอร์ของคนไทยก็คือมาติดที่ขั้นตอนสุดท้ายเออร์เรอร์ API server อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ารอบนี้จะไม่เป็นเราเลือกของคนไทยเลยภาษาไทยแล้วก็ตรงนี้คือคือเป็นทางแยกแล้วว่าเข้าไทยรูปแบบไหนเอาซสายสุดเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม63ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่กักตัว คือกักหนึ่งคืนในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจคือกลุ่ม test and go จองโรงแรมหนึ่งคืนก็รายการเอกสารก็ตามนี้แล้วเราก็เลือกปุ่มนี่นะเลือกปุ่มสีขาวเนี่ยคำว่าเลือกปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็อ่านข้อตกลงแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดติ๊กตรงนี้ก่อนติ๊กเช็คบ็อกตรงนี้ก่อนให้มันเป็นสีน้ําเงินว่ายอมรับไอข้อความข้างบนนี้เสร็จแล้วก็กดยืนยันปุ่มสีน้ําเงินครับตรงนี้ก็เริ่มต้นเลยก็คือ สเต็ปแรกเราก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองเอออันนี้ของคนไทยนะไม่รู้ถามทําไมนะจุดประสงค์การเข้าไทยก็กลับประเทศนะสี่ถามได้ส่วนตัวก็เลือกเป็นอื่นๆแล้วก็ประเทศต้นทางมาจากไหนล่ะอ,อ่าก็เลือกกันไปสมมุติว่าเรามาจากอเมริกาเสร็จแล้วก็สนามบินแรกที่เข้าแล้วแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็น่วนภูมิวงเล็บ BKK หรือไม่ก็ภูกเก็ตนั่นแหละใช่ไหมแล้วแต่เราลงที่ไหนส่วนใหญ่ก็ลงกรุงเทพทั้งนั้นแหละ ก็คือจะไปลงที่ไหนจะต้องเป็นการบินตรงนะครับห้ามต่อเครื่องกรุงเทพฉะนั้นถ้าจะไปลงอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพก็คือต้องเป็นบินตรงอย่างภูเกนะ็ตมีต่อเครื่องนอกประเทศได้แต่ห้ามต่อเครื่องในในประเทศไทยแต่จังหวัดอื่นก็คงมีบ้างแต่ว่ามันหายากมากๆฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยมาลงกรุงเทพแล้วก็วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ระยะเวลาในการเข้าพำนักคือถ้าเรามีตั๋วไปกลับอยู่แล้วก็กตามตั๋วไปกลับใช่ไหม มาจากต่างประเทศแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปแต่ถ้าเกิดใครที่มาแล้วมาเลยอยู่ยาวก็จริงๆใส่อะไรก็ได้นะส่วนตัวก็ใส่ไปสามรอหกสบห้าวันเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนคือของต่างชาติก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนเขาก็แค่ใช้คำถามชุดเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคือมันควรจะปรับไปตามว่าเอออันนี้ของคนไทยไม่ใช่หรือก็ไม่ต้องถามสิเรื่องพวกนี้ถามทำไมใช่ไหมอ่กดลงทะเบียนแล้วอ่าโปรดทราบว่าตัวอย่างนี้คือใส่ข้อมูลมั่วนะครับ เป็นการทดลองเท่านั้นเลือคำนำหน้าชื่อแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ตแล้วก็วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนนะครับก็คือหมายเลขมัว่วแล้วก็อีเมลก็ใส่สองรอบก็คือให้มันตรงกันแล้วก็อาชีพถามทำไมไม่รู้เนาะรู้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างก็คือแม่บ้านก็พิมพ์ไปหรือพิมพ์ภาษาไทยก็น่าจะได้นะเพราะมันเป็นหัวข้อของคนไทยนี่แล้วก็ข้อมูลหนังสือเดินทางอันนี้แหละสําคัญแล้วนะครับจุดที่ทําให้เออร์เรอร์ก็คือตรงนี้ หนังสือเดินทางอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเออร์เลอร์ก็คืออ่าเรื่องหนังสือเดินทางธรรมดาแล้วก็ตรงนี้แหละหมายเลขพาสปอร์ตนี่แหละอันนี้คือเราพิมพ์ไปแบบดุ่นๆเลยนะเพืพ่อนๆก็คือเคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้งนี่ไงหรือจะเว้นวรรคตรงกลางก็ได้อะเนี่ยนี่นะเดี๋ยวเอาเนี่ยอ่ะเนี่ยพิมพ์เว้นวรรคตร<อ>งกลางเนี่ยหรือจะเว้นวรรคที่อื่นก็ได้อะอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอามีเว้นวรรคอยู่ตรงนี้นะตรงจุดนี้แหละที่ทําให้<อ> แต่แล้วก็อ่าอัปโหลดรูปพาสปอร์ตนะครับเราก็แนบจากมือถือเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีชื่อขึ้นอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็อัพมัว่วไม่ใช่เป็นรูปพาสปอร์ตเลยที่สามแต่เราก็ดูว่ามันจะผ่านไหมกดต่อไปปุ๊บเขามีระบบตรวจสอบพาสปอร์ตไหมไม่มีนี่โผล่มาข้อมูลการฉีดวัคซีนเลยอ่าแล้วก็มันจะมีแยกว่าเข็มหนึ่งกับเข็มสองใช่ไหมเข็มหนึ่งก็คือเลือกชื่อแล้วก็วันฉีดเข็มหนึ่งแล้วมันก็มีแยกอีกว่าใบฉีดวัคซีน เข็มหนึ่งจะแยกทําไมไม่รู้เนาะเพราะส่วนใหญ่คนทั่วโลกเขาก็ถ no ้าฉีดครบโดสแล้วก really? anyway> ็เขาก็เป็นใบรวมทั้งนั้นแหละว่าฉีดเข็มหนึ่งว่าไหนเข็มสองว่าไหนในใบเดียวกันเสร็จแล้วก็มีแยกอีกว่า QR code ของเข็มหนึ่งกรณีนี้ถ้าใครมีใบเดียวนะบางคนมีแค่หนึ่งใบที่บอกวันฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองแล้วแถมยังมี QR code แค่อันเดียวก็คือมีใบเดียวทั้งชีวิตอะส่วนตัวก็อัปโหลดใบนั้นหมดเลยก็คือใบเดียวกันนี่นแหละอัปโหลด4จุดเลย อัพไอ้นี่ด้วยอ่าใบฉีดวัคซีน qr o ก็อัพไอ้นี้ด้วยอ่าแล้วก็เข็ม2อ่าชื่ออะไรวันฉีดวันที่เท่าไหร่แล้วก็อัปไอ้นี้ด้วยใบฉีดเข็ม2แล้วก็อัป qr ของไอใบคือคือถ้าใครไม่มี qr ก็ไม่ต้องอัพนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าไอใบฉีดวัคซีนอะ่ะต้องอัปเพราะว่าไม่อัปมันก็จะไม่ให้ไปสเตจถัดไปทีนี้ก็จะมีคนติดปัญหาว่านี่มันให้อัป2เข็มใช่ไหมแล้ววัคซีนของจอห์นสันเนี่ยแจนเซนเนี่ยมันแค่เข็มเดียว แล้วเขากดแล้วมันไม่ผ่านแต่ก็มีคนบอกว่าตอนนี้เขาแก้แล้วที่นายอ๊อฟจะลองดูก็คือกรอกแค่เข็มหนึ่งวัคซีนของจอ์นสันคือเจนเซนเนี่ยวันฉีดก็อันนี้เลยมั่วเลยเก้าทับเก้าทับหนึ่งเก้าเก้าเก้าดูว่าระบบมันมีแบบเขาเรียกอะไรนะตรวจสอบจริงไหมหรือหรือจริงๆแค่กรอกอะไรก็ได้แล้วก็มามีคนมานั่งดูเท่านั้นแล้วก็รูปภาพเราก็อัอรูปภาพมั่วเลยไม่ใช่ใบฉีดวัคซีนเลยคือไม่ได้บอกให้ไปทําแบบนี้นะครับเราเป็นตัวอย่างไง เอนี่คือเข็มหนึ่งนะใบฉีดแล้วก็อัพไปแล้วคือชื่อนี้เอแล้วก็ q r เราไม่ได้อัพไม่มีคือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไงเขาไม่ได้บังคับพอเลือกแจนเซนปุ๊บตอนนี้เขาแก้ระบบแล้วแจนเซนมีแค่เข็มหนึ่งอย่างเดียวแล้วพอเราเลื่อนลงไปไม่มีแล้วครับกดต่อไปได้เลยทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เข็มแรกเป็นไฟเซอร์แล้วก็วันที่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเหมือนเดิมฉีดมาประมาณยี่สิบปีที่แล้วแล้วก็ใบฉีดวัคซีนก็อัพมั่ว เพราะมันเป็นแค่ตัวอย่างอันนี้ qr ไม่ได้อัพแล้วก็เข็ม2องอะคอมมินาตีจริงๆก็คือไฟเซอร์นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นของทางเยอรมนนีแล้วก็ขีดปีสองพันเลยครับยี่สิบปีที่แล้วอันนี้ก็อัพใบมั่วไป qr ก็ไม่ได้อัพแล้วก็กดต่อไปสิจะผ่านไหมผ่านไม่ได้มีระบบตรวจสอบใดๆก่อนกดทั้งสิ้นก็คือมากรอกข้อมูลโรงแรมต่อได้เลยครับข้อมูลโรงแรมนะครับอันนี้ก็เลือกส่วนใหญ่ก็เป็น เอคิวนั่นแหละออเทอเรทีฟควอลตนหรือถ้าใครอยู่ชาพลัสก็เลือกชาบวกไปก็คืออันแรกแล้วก็ตรงนี้เขาจะให้ใส่หมายเลขการจองซึ่งมันอยู่บนใบนั่นแหละก็คือถ้าเราโอนเงินให้กับทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะส่งโฮเทลคอนเฟิร์มเมชันให้กับเราแล้วเขาก็จะมี Booking Number Booking ID อะไรอยู่บนใบจองโรงแรมนั่นแหละมันมีอยู่แต่จริงๆว่ามันไม่ได้สีเรียนมากหรอกเพราะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยบางโรงแรมก็เป็นเลขหลัก บางโรงแรมก็เลข4หลักแล้วยังไงถ้าเราใส่ผิดแล้วยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัปรูปใบจองโรงแรมถ้าเรากรอกผิดแต่เขาก็ใช้คนมาตรวจใบนี้ใช่ไหมเราเขาก็ดูได้ว่าเออเออมันเป็นใบจองโรงแรมของจริงแล้วก็เราจะต้องใส่ชื่อโรงแรมแล้วก็ที่อยู่โรงแรมด้วยทําไมก็ไม่รู้นะเ,ออเพราะว่ามันมีอยู่คือใบจองโรงแรมอย่างเดียวก็โอเคแล้วเพราะเขาก็ต้องมีฐานข้อมูลว่าโรงแรมนี้มันก็คือเข้าระบบเขาอยู่แล้วนี่มันตั้งอยู่ที่ไหน แล้วก็ดูใบจองโรงแรมก็ได้แล้วก็วันเข้าพักซึ่งก็ไม่รู้ถามทําไมอีกเพราะว่าเราแยกกลุ่มมาแล้วอาจจะแค่ใส่แค่วันเข้าพักแต่ว่าวันเช็คเอาท์ไม่ต้องหรอกก็มันเป็นกลุ่มเทสแอนโกลอยแล้วนี่กักแค่หนึ่งคืนน่ะแล้วจะไปถามวันเช็คเอาท์ทำไมล่ะแล้วจริงๆถ้าเป็น C.O.E. เขาไม่ได้ให้กรอกพวกนี้เลยเขาก็แค่เลือกชื่อโรงแรมแล้วก็แนบรูปไปจบไม่ต้องมากรอกชื่อโรงแรมที่อยู่วันเข้าพักวันเช็คเอาท์ถามทําไมหมายเลขเที่ยวบินถามทําไมอันนี้เขาไม่ได้ให้แนบตั๋วเครื่องบินเลยนะครับ ก็คือเราอาจจะไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนมาขอ Thailand Pass ก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอ้อคิดว่าหมายเลขเที่ยวบินนี้มันก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของเราแล้วพอเราได้ไอคิวอารคของ Thailand Pass แล้วเราค่อยไปซื้อก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องซื้อวันเดินทางให้วันเข้าพักกับหมายเลขเที่ยวบินตรงกันนะไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาฉะนั้นต่อให้บอกว่าไม่ต้องซื้อก่อนแต่ในความเป็นจริงก็คือจะต้องไปซื้อเที่ยวบินนั้นอยู่ดีมันสําหรับว่าถ้าเราไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมเราก็ไป ค้นดูในเว็บจองเที่ยวบินก่อนก็ได้เอาเที่ยวบินที่เราหมายตาไว้ถ้ามั่นใจว่ากว่าจะได้ Thailand Pass แล้วมันจะไม่เต็มไปซะก่อนหรือว่าเที่ยวบินมันจะหมดก่อนนะถ้าเรามั่นใจขนาดนั้นก็แค่ไปดูหมายเลขเที่ยวบินกับวันเดินทางไว้ก่อนว่ามันมีแน่แล้วค่อยเอาหมายเลขเที่ยวบินมาใส่แล้วพอได้ Thailand p a s s ก็ค่อยไปซื้อก็ได้วงเล็บแต่ในทางปฏิบัติท,ทําได้ยากมากนะครับฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยอย่าเสี่ยงคือหมายถึงว่าอย่าเสี่ยงรอให้ได้ Thailand Pass แล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่ อย่างตอนนี้วันที่พูดคือสองพฤศจิกาย,ยนถ้าเราเดินทางสักเดือนธันวาเนี่ยโอเคแล้วมาขอ Thailand p a s s นเนี้ยโอเคยังไม่ต้องซื้อเพราะามันอีกไกลเที่ยวบินไม่น่าจะหมดง่ายๆแต่เกิดเราแบบโอ้โหอีกไม่กี่วันจะไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะมาบอกว่ากลัวมไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวได้ล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินมันก็เสี่ยงว่าถึงเวลาแล้วเราไปได้ QR ของ Thailand Pass แล้วพอเราไปซื้อจริงมันอาจจะหมดหรือมันอาจจะแพงขึ้นก็ได้ฉะนั้นข้อมูลที่เรากรอกอะไรไปมันก็จะต้องตรงกันกับ ตัวเครื่องบินที่เราซื้อจริงก็มีคนถามว่าก็กลัวว่ามันจะได้ช้าแล้วมันจะไม่ทันวันบินจะทํำยังไงส่วนใหญ่จะเลื่อนได้นะครับหมายถึงว่าสายการบินดังๆทั้งหลายนะส่วนใหญ่จะเลื่อนวันเดินทางได้หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยอ่าเราก็สามารถเลื่อนเที่ยวบินแล้วก็โรงแรมเราก็เลื่อนได้ก็คือเราก็ติดต่อเขาไปอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนล่วงหน้าว่าเราจะเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลื่อนได้ นะครับโรงแรมไม่ได้ขึ้นราคาส่วนเที่ยวบินก็ถ้าเลื่อนก็อาจจะมีส่วนต่างถ้าเกิดเราเลื่อนแบบใกล้วันเดินทางมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมไปเลื่อนทีหลังได้อ่าแล้วทีนี้ใบจองโรงแรมออฟก็แอปม่วยอีกตามเคยนะครับเป็นแค่ตัวอย่างต่อมาก็คือใส่สั้นๆว่าที่อยู่ในต่างประเทศเบอร์มือถือในต่างประเทศนะครับก็เป็นข้อมูลสมมุติเฉยๆอ่าแล้วก็ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉินเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคนไทยนี่เนาะอ๋ะอตรงนี้ก็บอกว่าตรงนี้ให้ใส่ country c o d ดด้วยนะก็คือสองตัวแรกนี้อย่างเช่นถ้าเป็นของประเทศไทยก็คือหกหกแต่ตัวบบกไม่ต้องใส่หรอกมันมีอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอย่างอันนี้ก็อ่ะสมมติว่านี้เป็นเบอร์ของประเทศไทยก็ใส่หกหกไปอ่ะโอเคก็คืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ไทยอยู่แล้วแล้วก็เบอร์มือถือของคนไทยหรือใครก็ได้แล้วก็กดต่อไปเลยนี่หน้าสุดท้ายแล้วนะครับประวัติการเดินทางเราเคยพำนักในประเทศอื่นในช่วงสิบสี่วันก่อนเข้าไทยหรือไม่ถ้ามีก็ใส่ไป แต่เขาก็ไม่ได้ให้แนบเอกสารอะไรเลยนะครับนี่คือถึงวินาทีสําคัญแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันกรอกแล้วผ่านไม่เออร์เรอเราจะกดบันทึกข้อมูลเลยว่ามันผ่านหรือไม่นะครับอย่างที่บอกคือเาะเว้นวัคที่ด้านหน้าหมายเลขพาสปอร์ตหรือว่าระหว่างกลางก็ได้อย่างที่อ๊อฟทำตัวอย่างให้ดูแล้วอ่ะเราแบ็กกลับมานะครับอันนี้ไงอ๊อฟขอเว้นวัคตรงนี้นะอยู่ระหว่างหมายเลขพาสปอร์ตด้วยซ้ำนะขอเว้นวัตหนึ่งช่องนะข้อดีคือมันแบ็กกลับมาได้ แต่ข้อเสียคือมันเซฟไม่ได้ฉะนั้นต้องเอกสารต้องพร้อมหมดก่อนที่จะกรอกเพราะไม่งั้นแล้วก็กรอกขาดอะไรไปก็ต้องกลับมากรอกใหม่โอเคถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับบันทึกข้อมูลปึ๊บนี่สําเร็จแล้วเห็นไหมกรอกั่วแล้วเนี่ยยังผ่านเลยถ้าได้ QR นี่ฮาเลยนะเนี่ยไหนว่าใช้คนตรวจ <c ười> คือเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันจะต้องรอเขา อนุมัติกลับมาอีกใช่ไหมซึ่งอีกหลายวันถ้าเราโมแต่ลอเขาอนุมัติกลับมาก็คงไม่ได้มาทําตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นโชว์ให้ดูเฉยๆว่าเออมันแก้อยู่แค่นี้เองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เรื่องใบฉีดวัคซีนจอนสแดนเนี่ยเราลองกรอกดูแล้วนะก็คือเขาแก้ระบบแล้วใส่เป็นชื่อจอนสแน,นปุ๊บหรือแจนเซนปุ๊บเขาก็ให้ใส่แค่โดสเดียวอ่ะทีนี้เราก็กดตกลงครับก็จะเด้งกลับไปที่หน้าแรก ครับจบตัวอย่างในวันนี้นะครับตัวอย่างที่ไม่เออร์เรอร์นะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างใครที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass แล้วก็ช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ